สวัสดีครับสวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้วเนาะวันนี้ก็มาตัดมุ้งลวดนะครับตัดมุ้งกับมุ้งลวดให้ดูนะมุ้งลวดบันเลื่อนมันสไลด์ที่กระจกนะเพราะว่า FC บอกว่าลุงเจริญคลิปก่อนนะทำมันเร็วไปอธิบายไม่ค่อยละเอียดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลุงเจริญจะเพิ่มความอธิบายให้ละเอียดอีกทีนะครับขั้นแรกเราก็ซื้อมุ้งบันเลื่อนมา1เส้นนะครับขอบบันเลื่อนนะครับบอกเขาซื้อขอบบันเลื่อนแล้วก็ตัดอันนี้ก็วัดจากปลายมานะครับปลายแล้วก็มา8เซนแล้วก็เจาะรูนะครับช่องล้อนี่ก็5เซนนะครับรวมเป็น13เซนนะครับมาแล้วก็ก้านล้อแล้วก็ใส่ก้านล้อแบบนี้ครับก้านล้อแล้วก็เอาล้อใส่แงะใส่นะครับใส่เป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่ที่เจาะรูเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็ไปต่อนะครับเราจะทำให้ดูนะเขาใช้ง่ายนะครับตัวนี้ใส่ก็เป็นกันหมดแล้วนะครับคนที่ใส่ดูน้ำรูปนะสต็อปดูได้นะครับถ้ามันไม่ชัดหรือว่านั่นดูตัวอย่างตามนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทำไม่ยากครับทำไม่ยากถ้าคนตั้งใจทำอ่ะไม่ยากมือใหม่คนไม่เคยทำเลยก็ทำได้ครับมันจะเจาะก็มีสว่านนี่มีสว่านอะไรคนก็มีกันทุกบ้านนะครับจากที่ลุงเจริญไปติดตั้งตามบ้านต่างๆว่าเดี๋ยวนี้มันราคาถูกมีขายเยอะแยะนะครับนี่ก็เป็นทั้งเขตนะครับการวัดความสูงนี่จากสันล่างถึงสันบนนี่ก็วัดพอดีไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็ใส่เส้นกลาง2เส้นนะครับเส้นกลางเอาเส้นกลางก็ได้เอาเส้นหน้าต่างก็ได้นะครับเส้นอะไรก็ได้เพื่อยึดไม่ให้มันอ่อนนะครับแล้วก็มือจับเราซื้อมานะครับเราไปซื้อก็ซื้อมือจับบันเลื่อนมาชุดหนึ่งนะครับถ้าใส่มือจับมันใส่ให้พอดีเลยนะครับใส่ให้พอดีตามนี้เลยนะครับเราสามารถสต็อปดูได้นะครับสต็อปดูได้ความกว้างก็วัดชนมาแล้วไปหลังเส้นขอบของอีกช่องว่างครับให้มันเลยเส้นไปหน่อยในช่องว่างไปประมาณเส้นมันก็ได้ยุงไม่ได้เข้าแล้วก็มีที่ใส่ยางกันยุงด้วยเนาะลุงเจริญไม่รู้ตอนใส่ยางกันยุงไม่รู้ได้ถ่ายเปล่าเนาะแต่ใส่ไม่ยากครับสวมเข้าไปเนาะเพราะถ้าเราทำก็ตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วนะตัวอย่างที่บ้านนะเนาะแต่ละบ้านในนี้เขาก็มีมุ้งลวดนะครับมีทั้งบานเลื่อนมีทั้งบานตายบานอะไรหมดเลยเดี๋ยวนี้อันนี้เราเลียไปพร้อมกันดึงยางอัดให้ตึงนิดหนึ่งจริงๆเราก็รีดครั้งแรกก็รีดเบาๆนะครับไม่ต้องไปรีดแรงนะครับรีดแรงเดี๋ยวมันจะรีดหลุดออกไปหรือว่ามันหนักมือเราเจ็บมือเรารีดเบาๆพอให้มันยัดเข้าไปนิดนึงนะแล้วเรามารีดทีหลังอีกทีนึงนะครับรีดเจ็บทีหลังอีกทีนึงมันปาดก็ใช้คัตเตอร์นะครับเส้นหันปลายออกไปนะครับต้องให้มันโผล่นิดหนึ่งนะครับนี่ต้องโผล่นิดหนึ่งโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ